กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสนิวานบัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะในนามของผู้แปรยตินะคะดิฉันขอสงวนคำแปรยตินะคะจากเดิมดิฉันตั้งไว้ปรับลดที่ 10% นะคะขอแปรยติเป็น 0.05% นะคะเนื่องจากเมื่อมาพิจารณาเอกสารแล้วทางกรรมาธิการก็ได้ปรับลดไปแล้วบางส่วนนะคะจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดิฉันพบความทับซ้อนกันซ่อนเงื่อนกันของกิจกรรมในแต่ละโครงการค่ะท่านประธานเริ่มจากโครงการแรกนะคะโครงการที่ทางหน่วยงานนะคะเสนอของงบประมาณในปีนี้นะคะโครงการ1อำเภอ1แปลงเกษตรอัจฉริยะของงบมา45ล้านบาทนะคะโครงการนี้ทำอะไรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงและพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะซึ่งมากกว่าครึ่งของงบประมาณที่ขอในโครงการนี้นะคะถูกนำไปใช้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาพัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่ประเด็นค่ะท่านประธานดิฉันมาดูโครงการต่อไปโครงการที่11โครงการส่งเสริมขอกลับไปสไลด์หน้าก่อนหน้านี้นิดนึงค่ะโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรนะคะของงบมาที่ 4.68 ล้านบาทแต่กรรมาธิการปรับลดไปแล้วนะคะ 2.68 ล้านบาทดิฉันเข้าใจค่ะว่าทั้ง2โครงการนี้เนื้อหาในรายละเอียดนั้นก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ค่ะท่านประธานคือทีมงานของดิฉันค่ะได้สืบค้นข้อมูลย้อนหลังไปในปี 2566 นะคะพบว่ามีอีกโครงการหนึ่งชื่อคล้ายคลึงกันเลยค่ะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะนะคะถ้าท่านสังเกตนะคะจะแบบอัจฉริยะกันหลายที่เหลือเกินนะคะซึ่งดิฉันมาดูอีกทีดิฉันก็สงสัยว่าโครงการปี 66 เนี่ยเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการที่11เนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากโครงการของปี66หรือไม่นะคะแต่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะนี่เป็นโครงการใหม่นะคะเพิ่งขอในงบปี67นี้และจะดำเนินโครงการไปในอีก4ปีนะคะนั้นก็หมายความว่าไม่ได้มีความต่อเนื่องมาจากโครงการที่เคยทำมาในปี66เลยนะคะดิฉันก็เลยสงสัยต่อไปว่าแล้วโครงการปี66ทำอะไรจึงทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสไลด์ต่อไปค่ะโครงการปี66นะคะเป็นโครงการที่จัดทำแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะนะคะพบว่าใช้งบไป24ล้านนะคะและชื่อโครงการก็คล้ายๆกับโครงการที่ของบมาปี67แต่ว่าดิฉันไปดู TOR ของโครงการนี้ค่ะพบข้อสงสัยค่ะสไลด์ต่อไปค่ะประเด็นแรกนะคะใน TOR ระบุว่าภายใน5ปีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการนะคะจะต้องเคยรับงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านบาทนะคะแต่พอมาค้นเอกสารงบกำไรขาดทุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสไลด์ต่อไปค่ะพบว่านะคะบริษัทที่ชนะการประมูลนะคะตรวจสอบรายได้หลัก5ปีย้อนหลังมีไม่ถึง 8.5 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วอย่างนี้จะบอกว่าเคยรับงานรัฐได้อย่างไรคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเมื่อตรวจสอบนะคะรายชื่อของกรรมการบริษัทนี้นะคะพบว่า2ใน3ของกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรนะคะแต่ก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะข้อสังเกตที่3โครงการนี้นะคะมีการเริ่มประมูลงานในปี65งานเสร็จในปี31งานเสร็จในวันที่31กรกฎาคมปี66ก็เลยเกิดคำถามต่อมาอีกค่ะว่าเมื่องานเสร็จแล้วเนี่ยทางผู้จัดซื้อจัดจ้างนะคะได้มีการตรวจรับแล้วก็เซ็นรับงานไปหรือยังหรือว่าได้ทราบในเรื่องนี้หรือไม่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสไลด์ต่อไปค่ะที่ดิฉันร่ายยาวมาแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงโครงการต่างๆทั้งโครงการในอนาคตแล้วก็โครงการที่เสนอของงบมาในปัจจุบันนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวกับงบปี67นะคะแต่ว่าดิฉันกำลังแสดงถึงความห่วงกังวลในเรื่องของความโปร่งใสความต่อเนื่องของโครงการในแต่ละปีนะคะแล้วก็รวมถึงความทับซ้อนของโครงการในปีเดียวกันด้วยนะคะโครงการแต่ละโครงการที่เสนอมาค่ะควรมีความยั่งยืนมีความต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เสนอเพื่อของงบมาเมื่อ7โครงการนั้นก็จบโครงการไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแพลตฟอร์มที่เคยทำกันไปนั้นแล้วอยู่ที่ไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นเกิดประโยชน์ให้สูงที่สุดนะคะดิฉันจึงขอพิจารณานะคะตัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดนี้นะคะมูลค่า24.5914 ล้านบาทที่เสนอขอในงบปี67นี้ไปก่อนนะคะเนื่องจากมีแนวทางว่าสุ่มเสี่ยงนะคะแต่ถ้าหากทางหน่วยงานเนี่ยมั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะก็สามารถตั้งคำขอใหม่ได้ในงบปีถัดๆไปขอบคุณค่ะท่านประธาน